ลูกพี่ทอดเน่ไปถามผ่านสิครับโกแม่โกโกพ่อของสิเป็นก้อยมีหาเลี้ยงก็เมียกินเหมือนสัตว์สัตว์ที่ถูกเล่นบุกอีกแค้นการอย่างที่คุณพิมพ์เล่ามาเนี่ยยังไม่น่าไว้ใจนะดิฉันเป็นห่วงเพราะเขาอยู่กับลูกกับเมียไม่รู้ว่าริบ้าจะกำเริบขึ้นมาเมื่อไหร่พี่ไปรบที่เดียวกับพี่ทศนะซื้อวะเอ็งไปถามไอ้พวกรุ่นเดียวกันข้าไอ้ที่ไม่รู้จักไอ้จอนก็คงจะเป็นไอ้พวกที่ตายไปแล้วเท่านั้นแหละสวัสดีค่ะและนี่คือรายการถ่ายทอดเสียงพอดแคสต์ของสเตฟานัยค่ะวันนี้เราพบกันในวันที่6พฤษภาคม2564ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งยังมีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงอยู่นะคะวันนี้เราก็นำหนังที่เป็นหนังในดวงใจของสเตฟานัยอีกเรื่องหนึ่งนะคะมารีวิวให้ดูกันก็คือสัญชาตญาณโหดปี2522นำแสดงโดยอาตุจตุพลภูอภิรมย์ของเราเองแล้วก็คุณนันทนาเงากระจ่างนะคะกำกับโดยคุณเพิ่มพลเชยอรุณนะคะในปี2522ซึ่งก็เป็นปีที่2นะคะในการเข้าวงการมาของพระเอกจตุพลของเรานะคะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่มีพล็อตที่แปลกใหม่ไม่ค่อยมีในหนังไทยในยุคนั้นนะคะปีประมาณปี70เพราะว่าช่วงนั้นนี่ก็จะเป็นลักษณะของหนังบู๊ภูธรนะคะครองตลาดซะเป็นส่วนใหญ่นะส่วนหนังที่เป็นหนังสะท้อนสังคมเนี่ยก็ออกมาเพียงส่วนน้อยแต่ว่าก็เป็นที่จับตามองของหลายๆคนนะคะของนักดูหนังนักเสพหนังนะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะของผู้กำกับเพิ่มพลเชยอรุณซึ่งได้กำกับหนังสะท้อนสังคมไว้อีกมากมายหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องชีวิตบัดซบเมืองในหมอกระยะไผ่แดงแล้วก็หลวงตาซึ่งก็เป็นลิสต์รายชื่อหนังที่คนไทยควรดูนะคะ1 ใน 100เรื่องหนังไทยที่คนไทยควรดูสำหรับผลงานเรื่องสัญชาตญาณโหดเนี่ยเป็นหนังต่อต้านสงครามนะคะโดยในบทเนี่ยก็คือคุณทศซึ่งนำแสดงโดยอตุจตุพลของเราเนี่ยทศเนี่ยเป็นทหารผ่านศึกนะคะซึ่งมีอาการทางจิตเพราะว่าเกิดความเครียดนะคะในการผ่านสมรภูมิรบจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้นะก็ต้องมีคนคอยดูแลแล้วก็นั่งอยู่บนรถเข็นนั่นเองแล้วก็บางครั้งก็จะมีอาการทางจิตกำเริบขึ้นมาอารวาสขึ้นมานะทาดานะคะซึ่งรับบทโดยคุณนันทนาเงากระจ่างก็จะต้องคอยดูแลนะคะแล้วก็รู้วิธีที่จะทำให้ทศเนี่ยสงบลงด้วยการป้อนคำสั่งนะคะเหมือนกับว่าทศเป็นทหารที่อยู่ในสมรภูมินะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้สามารถสยบอาการต่างๆของทศลงได้ในหนังเรื่องนี้เราจะได้เห็นว่าจตุพลภูอภิรมย์นี้ปลดปล่อยศักยภาพในการเป็นนักแสดงออกมาอย่างเต็มที่เลยนะคะหลังจากที่เราได้หลงรักเขาแล้วนะคะในบทบาทของแท็กซี่คนยากในเรื่องทองพูนโคกโพราษฎรเต็มขั้นในปี2521นะคะครั้งนี้เขากลับมาอีกครั้งนะคะในบท
ทหารผ่านศึกที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชและก็ทำได้ดีซะด้วยนะคะดีมากเหลือเกินต้องไปหาชมกันดูเพราะว่าก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีก็ยังเก็บฟิล์มหนังอันนี้เอาไว้แล้วก็คุณภาพสีสันนะคะสวยงามนะคะสดใสมากแล้วก็ดีมากเลยที่เราได้เห็นบ้านเมืองในยุค70อีกครั้งเพราะว่าหลายคนเห็นแล้วก็นึกถึงตัวเองตอนเด็กๆนะคะบ้านเมืองรถราวิถีชีวิตแฟชั่นการแต่งกายในยุคนั้นก็เหมือนกับถูกบันทึกเอาไว้ในฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยทั้งหมดนะคะสำหรับเรื่องย่อคร่าวๆของสัญชาตญาณโหดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของทศนะคะทหารผ่านศึกที่ป่วยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติต้องให้ภรรยานะคะหรือทาดาเนี่ยคอยดูแลนะคะแล้วก็ทาดาเนี่ยก็ได้ไปทำงานอยู่กับคุณวิทูลนะคะซึ่งรับบทโดยอาสุชาวพงวิไลของเรานะคะซึ่งคุณวิทูลเนี่ยก็มีแฟนนะคะเป็นลูกคุณหนูลูกผู้ดีชื่อคุณพิมพ์นะคะก็เป็นลักษณะที่ว่ามาแอบชอบนางเอกของเราเพราะว่าพิมพ์เนี่ยก็มีลักษณะของเลสเบี้ยนอะไรลักษณะนั้นก็ถือว่าเป็นงานล้ำยุคของยุค70เลยนะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยการพูดถึงรักร่วมเพศเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะไม่ค่อยมีอยู่ในหนังไทยในช่วงนั้นนะอันนี้ก็มีใส่เข้ามาด้วยนะและทีมงานนะคะนอกจากนะคุณอาตุจตุพลนะคะอานันทนางเงากระจ่างอสุชาวพงวิไลนะคะคุณปาริชาติบริสุทธิ์ก็ประกอบไปด้วยโลโก้ของหนังไทยในยุค70นะคะอารักษ์อภิชาติเราจะขาดคนนี้ไม่ได้เลยถ้าหากเห็นอารักษ์อภิชาติแล้วเนี่ยรสชาติของความเป็นหนังไทยก็จะยังครบถ้วนแล้วก็กลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ร่วมด้วยคุณนพดลมงคลพันธ์คุณโสรสอัธสิริเด็กชายปุณณวัฒน์โชยดิรสนะคะซึ่งมีคุณชัยรัตน์พงบุญยฤทธิ์เป็นผู้กำกับศิลป์นะคะคุณเฉลิมศรีจอบแก้วเป็นผู้เขียนบทคุณพัฒน์พงเฉยอรุณดำเนินงานนะคะฟาสตาโปรดักชั่นเป็นผู้อำนวยการสร้างและจัดจำหน่ายค่ะก็ถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้จตุพลเนี่ยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมพระสุรัสวดีนะคะในปี2522แล้วก็ในปีต่อมานะคะอตุของเราก็ได้รับอีกรางวัลหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่องเงาะป่านะคะในปี2523สำหรับผู้กำกับเพิ่มพลเชยอรุณนะคะก็ได้กำกับเรื่องหลวงตาซึ่งอตุก็เล่นด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นหนังสองเรื่องนะคะของผู้กำกับคนนี้ที่ได้ร่วมงานกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอยากแนะนำทั้งท่านที่เกิดทันและน้องๆที่เกิดไม่ทันนะลองหาหนังเรื่องนี้ดูตอนนี้รู้สึกว่าทาง True Thai Film เขาก็จะนำมารีรันอยู่เรื่อยๆลองไปดูทางโปรแกรมฉายของเขาดูก็ได้นะคะ True Thai Film ก็ใจดีนะพาให้พวกเราเนี่ยได้ชมย้อนเวลากับมาชมหนังดีๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกเลยว่าคุณภาพสีสันโหการเก็บรักษาฟิล์มของหนังเรื่องนี้เรียกว่าเนี๊ยบมากเลยนะคะขอชื่นชมมาณที่นี้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะเห็นศักยภาพขีดขั้นที่ไปถึงขั้นกว่าของจตุพลนะคะก็แนะนำหนังเรื่องนี้เลยเรียกว่าคงจะศึกษานะคะคนที่มีอาการป่วยทางจิตเวชมาจริงๆนะคะเพราะว่าโอการแสดงสีหน้าแววตานะคะกล้ามเนื้อทุกอย่างนะเวลาโรคกำเริบเนี่ยจะทำได้เหมือนจริงๆนะแล้วก็ทรงผมนี่อันนี้ต้องขอชื่นชมคอสตูมนะคะที่ดีไซน์เสื้อผ้าหน้าผมให้จตุพลของเราดูจิตขึ้นมาได้จริงๆเพราะว่าปกติเราจะคุ้นเคยกับทรงผมรักไซยาวของจตุพลเนี่ยในแบบเก่าๆใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยแหมจับ
อาตุของเราเนี่ยนะคะมาหวีเปิดหน้าผากนะคะหวีเสยเปิดหน้าผากเรียบแปร่แล้วมันดูจิตจิตดีนะมันดูเป็นเหมือนคนโรคจิตจริงๆนะก็ยอมรับเลยนะคะว่าเก่งมากทั้งผู้เขียนบทนะคะทั้งคอสตูมผู้กำกับแล้วก็ผู้กำกับศิลป์โอ้โหทุกคนและรวมถึงนักแสดงเองด้วยเรื่องนี้เรียกว่าผลงานคุณภาพอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าเป็นแอคชั่นดราม่านะอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่อยากเสพอะไรที่แบบทุ่งลาเวนเดอร์สวยงามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้เป็นหนังที่ผู้กำกับนะคะใช้สำหรับสื่อสารในการต่อต้านสงครามนะไม่เขาไม่ชอบในการที่มีการรบราฆ่าฟันกันก็จะปรากฏขึ้นมากมายในบทหนังนะคะเราก็ดังที่เอามาเป็นตัวอย่างในต้นคลิปนั่นเองนะอันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องสำหรับในออนไลน์ใน YouTube รู้สึกว่าจะไม่มีตัวเต็มนะคะน่าจะต้องดูตามช่องที่เขาเอามาฉายแหละก็แนะนำของ True Thai Film ละกันนะคะสำหรับคราวหน้าสเตฟานีจะนำหนังไทยในตำนานเรื่องไหนมารีวิวอีกก็ขอฝากเอาไว้ด้วยอย่าลืมกดติดตาม YouTube สเตฟานีเอาไว้ด้วยนะคะ Subscribe เอาไว้ด้วยแล้วเราก็จะได้มาพบกันนะคะกับรีวิวหนังไทยในตำนานกับสเตฟานีอาหารดีหล่อเลี้ยงชีวิตภาพยนตร์ดีหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ